สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ครับในประเทศสิงคโปร์มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับประเทศไม่ได้กว้างมากและการเดินทางก็ค่อนข้างจะสะดวกซึ่งเดี๋ยวผมจะรวบลัดมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับตอนนี้อยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติชางอีประเทศสิงคโปร์ครับส่วนที่เห็นในคลิปนี้ก็เป็นเทอร์มินอล4นะครับก็มีการสร้างและมีการจัดตกแต่งใหม่สวยงามเลยครับมีการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้จริงๆไว้ในตัวอาคารด้วยครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสนามบินมีครบเลยครับสกายแทร็กเคยจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปีเอาไว้นะครับซึ่งชางฮีเคยขึ้นเป็นอันดับ1แต่ในช่วงปี64ที่อัปเดตไปล่าสุดนี้ก็มี10ประเทศดังนี้ครับมีอันดับ1เป็นสนามบินฮามัดครับ International Airport กาตาร์มีโตเกียวฮาเนดะก็สิงคโปร์ชางฮีเป็นที่3นะครับญี่ปุ่นมาเป็นที่2อินชอนเกาหลีใต้ครับแล้วอันดับ5ก็เป็นนาริตะโตเกียวเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์มีซูริกมิวนิกไล่มาเลยครับลอนดอนฮีทโธรนี่อันดับ8คันไซก็อยู่ที่ญี่ปุ่นครับโอซาก้าแล้วก็ฮ่องกงครับสนามบินเช็กลักก๊อกก็มา10อันดับตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้มาดูในสนามบินชางฮีเทอร์มินอล4กันก่อนครับปกติเราบินมาลงใช่ไหมครับเราต้องนั่งสกายเทนออกไปเพื่อที่จะไปเทอร์มินอล2เพื่อจะเข้าไปนั่งรถไฟในระบบเข้าเมืองนะครับโดยสกายเทรนนี่เรามองหาป้ายได้เลยครับไม่ว่าจะอยู่เทอร์มินอล1 2 3 4แต่เป้าสำคัญก็คือเราต้องนั่งรถไฟไปที่เทอร์มินอล2ครับเพราะว่ารถไฟฟ้าในระบบอยู่ที่นั่นครับแล้วเราก็นั่งเข้าเมืองไปได้จากตรงนั้นซึ่งสกายเทรนนี่นั่งฟรีนะครับมีบริการวิ่งอยู่เรื่อยๆครับถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็ชี้ทางเราไปเองส่วนตรงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภายในเทอร์มินอล4ครับวันนั้นผมมาเดินเล่นซึ่งมีระบบตอมอแบบอัตโนมัติแล้วนะครับไม่ต้องไปเดินไปหาเจ้าหน้าที่ไปสแตมป์ก็มีครับแต่หลายๆคนก็อยากเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์เวลาเข้าเมืองใช่ไหมล่ะก็เลยไม่ยอมใช้ช่องอัตโนมัติกันก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติศาสตร์การรวมชาติเข้ากับมาเลเซียของสิงคโปร์นะครับคือเมื่อสิงคโปร์เห็นมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับสิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมาลายูกลายเป็นสหภาพมาลายาทันทีเพื่อจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกแต่ภายหลังกับสิงคโปร์กับมาเลเซียมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทำให้สิงคโปร์ถูกขับออกจากสหภาพมาลายาและสิงคโปร์ก็เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่9สิงหาปีพ.ศ.1965ครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ในชื่อสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อแยกตะวัวออกมานะครับส่วนประวัติศาสตร์เรื่องสงครามโลกขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันเอาไว้ที่หลังตอนนี้ในคลิปก็มาถึงจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นเมอร์ไลออนพาร์คเมอร์ไลออนก็คือสิงโตพ่นน้ำครับเหมือนสิงโตผสมกระเงือกมีอยู่ตะก่อนมีอยู่3ตัวนะครับก็ตัวใหญ่ที่เห็นเมื่อกี้ในคลิปแล้วก็มาเจ้าตัวเล็กนี่หันหลังหากันสงสัยยังงอนกันอยู่นี่ครับพ่นน้ำแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแรงๆอยู่ด้านหน้าซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกมาเรน่าเบย์แซนครับมาเรน่าเบย์แซนนี่ก็ข้างล่างมีคาสิโนนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคาสิโนให้ฟังด้วยเพราะจะได้ไม่น่าเบื่อคือคาสิโนที่สิงคโปร์อยู่มีอยู่2จุดนะครับก็คือที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาแล้วก็มาเรน่าเบย์แซนครับซึ่งถ้าเป็นคนสิงคโปร์เองก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเราคนไทยหรือต่างชาตินี่ก็แสดงพาสปอร์ตแต่เรื่องการแต่งกายไม่อนุญาตขาสั้นเสื้อยืดนะครับต้องแต่งกายอย่างเป็นทางการครับข้างในบรรยากาศก็พรีเมียมสะอาดเลยทีเดียวครับไม่เก๋าจริงอยากหมดตัวก็ลองดูครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเห็นตึกมารีน่าเบย์แซนอยู่ด้านหลังผมอยู่หันหน้าชนกับเมอร์ไลออนตัวที่พ่นน้ำซึ่งมาเลออนมีอยู่3ตัวครับตัวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ถูกทุบทิ้งไปแล้วนะครับอยู่ที่เซนโทซาอยู่ที่เกาะเซนโทซาเขาทุบทิ้งเพื่อทำทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับเพราะตรงนั้นก็มี
ซีโรโซบีชเป็นชายหาดนะครับเป็นทะเลอยู่แถวบนเกาะเซนโทซานั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่เซนโทซากันครับเกาะเซนโทซาก็เป็นที่ตั้งของ Universal Studio ครับก็เป็นสวนสนุกนั่นแหละซึ่งการนั่งรถไฟขึ้นรถไฟฟ้าบนในถิ่นประเทศสิงคโปร์ง่ายมากครับเพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกมุมเมืองไม่มีทางหลงครับมันจะมีบอกตลอดครับว่าถึงสถานีไหนไปยังไงออกประตูไหนประมาณนี้ครับทำให้เดินทางสะดวกไม่ยากอย่างที่คิดครับรวมถึงรถเมย์รถปรับอากาศทั้งชั้นเดียวและ2ชั้นนะครับก็มีวิ่งตลอดคืนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนรถเมย์2ชั้นผมก็เปิดแมปดูประมาณนี้แหละว่าเราจะไปที่ไหนลงสถานีไหนใกล้สุดครับไม่ได้นั่งแท็กซี่ครับไปรถประจำทางแบบนี้ครับง่ายๆเนี่ยแมปก็จะเห็นแบบนี้เราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าอยู่สถานีไหนส่วนเรื่องซิมไปกี่รอบผมก็ใช้ของซิงเทลนะครับก็ไปดูเลือกเอาได้ที่สนามบินนะครับมีขายอยู่ก็เอาพาสปอร์ตไปลงทะเบียนก็จะได้ซิมเคยได้โปรดีๆซึ่งมาถึง10กิกก็มีนะแต่จำไม่ได้ว่ากี่ดอลลาร์สิงคโปร์ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างนั่งอยู่บนรถเมล์2ชั้นสนุกดีครับนั่งไปเรื่อยๆก็ซื้อสิงคโปร์ถ้าเวลพาสไว้ก็จะเดินทางได้ไม่อั้นนะครับนั่งกี่รอบก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ได้กว้างมากครับเป็นเกาะเล็กๆเป้าหมายของผมก็คือจะไปที่ห้าง Vivo City ครับเพราะตรงห้าง Vivo City เราสามารถจะนั่งซื้อบัตรกระเช้าลอยฟ้าครับสิงคโปร์เคเบิลคาร์ครับ Sky Pass ก็คือเราจะนั่งไปลงที่เกาะเซนโทซาได้เลยครับพอจากตรงนั้นไปก็เราจะไปเดินที่ซีโรโซบีชเป็นชายหาดนะครับแล้วก็ได้ไปดูสิงโตตัวยักษ์ใหญ่ด้วยครับแต่ก็บอกไปแล้วว่าณปัจจุบันที่ผมตัดคลิปนี้อยู่สิงโตตัวนั้นถูกทุบไปแล้วครับดังนั้นที่เหลืออยู่ในประเทศก็มีแค่2ตัวอยู่ที่เมอริออนพาร์คซึ่งได้เห็นไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับนี่อันนี้คือบัตรสิงคโปร์ทาวเวอร์พาร์ทก็ซื้อที่สนามบินนั่นแหละครับแล้วมันจะใช้ได้3วันเพราะหลังจากนั้นก็เอาไปเติมเงินที่ตู้ที่ไหนก็ได้ครับเติมขั้นต่ำ10ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะด้านหลังเห็นไหมครับเป็นรถ2ชั้นสีเขียวๆเดินทางสะดวกครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกครับประเทศนี้มีร้อนกับฝนอันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรครับเห็นนะครับเป็นระบบระเบียบและรถเมย์ก็วิ่งมาตรงเวลาครับไม่ต้องยืนรอนานจนหายอยากเหมือนบางที่นะครับแอร์ก็เย็นขึ้นก็สะดวกไม่ต้องมาเตรียมเงินทอนเตรียมเศษเหรียญอะไรให้ยุ่งยากครับสะดวกสบายอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับก็บอกเฉยๆว่าที่สิงคโปร์สะดวกอย่างนี้ในเรื่องระบบการศึกษาก็เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วแล้วครับว่าเหนือชั้นครับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็โพลีเทคนิคอย่างผมเคยมาอบรมที่ SMA ครับก็ไปต่อครับส่วนโรงแรมที่จะได้เห็นในบริเวณที่ผมไปเที่ยวจากนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับชายหาดซีโรโซครับซีโรโซบิชเลยก็คือมีแชงกรีล่าครับอยู่ตรงนั้นราคาณปัจจุบันมันก็ขึ้นๆลงๆนะครับตามสภาพวันหยุดวันไม่หยุดนักท่องเที่ยว 10,000 กว่าบาทครับ 11,200 ประมาณนี้ถ้าจะเอาถูกๆ ก็ไปในเมืองหรือว่าชานเมืองครับก็จะถูกหน่อยโดยเฉพาะเกลังนี่ถูกเลยล่ะส่วนซีโรโซบีชรีสอร์ทประมาณ 4-5,000 บาทครับแล้วแต่ช่วงเวลาตามสถานการณ์การท่องเที่ยวครับคือที่เซนโทซาครับมีชายหาดซึ่งสะอาดมากครับมีถึง3หาดมีตันจงบีชซีโรโซบีชที่ผมจะไปเดินแล้วก็พาราวันซึ่งก็ฟรีนะครับแต่วิธีจะเข้าไปให้ถึงตัวหาดนั้นจะทำยังไงก็ส่วนผมก็
ึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปครับส่วนที่เห็นในคลิปนี้เป็นเซนโทซาบรอดวอล์กครับซึ่งเดินมาจากห้าง Vivo City ซึ่งถ้าเราจะไปถ่ายรูปเนี่ยด้านหลังผมก็นั่นแหละเป็นเซนโทซาเป็นทางเข้า Universal Studio ที่ที่ผมไปกินข้าวเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยต้องไปดูคลิปก่อนหน้าเราสามารถเดินไปได้ครับผ่านตรงนี้ไปจะเดินแบบด้านนอกแบบนี้ตากแดดตากลมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะครับ Universal อยู่ตรงที่นิ้วชี้ไปนั่นแหละครับหรือจะนั่งรถไฟฟ้ารถลอยฟ้าไปก็ได้ก็มีตั๋วขายอยู่ที่อาคารห้าง Vivo City ก็นั่งไปเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางของกระเช้าลอยฟ้าก็ไปซื้อบัตรตรงนั้นอีกเหมือนกันครับวงห้าง Vivo City ถ้าฝนตกก็จะมีในร่มให้เดินนะครับคู่ขนานกันไปผมก็เลยเลือกมาเดินเล่นอยู่ตรงนี้แต่มันมีอีกวันนึงครับซึ่งผมไปซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้าข้ามไปลงที่ด้านในเลยครับแล้วก็ไปเดินที่ซีโรโซบีชไปดูชายหาดแถวโรงแรมแชงกรีล่านั่นแหละบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นครับสบายๆเดินเลาะนี่เป็นทะเลนะครับทะเลเดินไปเรื่อยๆก็ถึงเนี่ยครับเป็นประมาณนี้เลยไม่นานครับส่วนห้าง Vivo City ก็มีของใช้ของกินเยอะแยะเลยครับจะซื้อของใช้ของฝากกระเป๋ากระเป๋ายี่ห้ออะไรนะอ๋อนึกออกครับเป็นกระเป๋าชาลอนคีทเป็นแบรนด์เนมของสิงคโปร์ครับก็มีขายอยู่ที่นั่นรองเท้าเสื้อผ้าอะไรก็มีหมดแล้วครับรวมถึงร้านอาหารด้วยก็รถไฟฟ้าก็มาถึงตัวห้างเลยครับแล้วก็เดินขึ้นมาก็โผล่ในห้างเลยสถานีอยู่ใต้ห้างนั่นแหละส่วนผมก็มาเดินด้วยความอยากมาถ่ายคลิปอยากมาเก็บรายละเอียดครับเมื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวเราไม่เมื่อยหรอกครับซึ่งตอนนี้สิงคโปร์ก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่26เมษายนไม่ต้องตรวจจากต้นทางแล้วด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้าง Vivo City ครับถ้าเทียบกับบ้านเราของให้เหมือนพวกพารากอนอะไรพวกนี้พารากอนแพลตินัมอะไรประมาณของแบรนด์ขายเยอะเลยตอนนี้ก็ลงจากกระเช้ามาแล้วครับก็มาถึงที่เกาะเซนโทซาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของอดีตสิงโตยักษ์ซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะครับด้านหลังเห็นนะครับเป็นรถโมโนเรลเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเดินทางผ่าน Universal Studio มาได้ครับนี่ครับเป็นเมอร์เลออนตัวที่3ซึ่งเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วครับทุบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นภาพในแฟ้มภาพที่เก็บเอาไว้นะครับยังดีที่ได้ไปเก็บเอาไว้แต่อนาคตคิดว่าเขาน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นแลนด์แมร์คสำหรับการท่องเที่ยวด้วยกว่าจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายภาพนิ่งตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะๆต้องหาจังหวะดีๆครับไม่งั้นก็จะได้เพื่อนมาอีกเพียบเลยเหมาะสำหรับถ่ายรูปหมู่มากกว่าแล้วสักพักก็จะพาไปที่หาดซีโรโซนะครับซึ่งหาดนี้ชายหาดนี้เป็นหาดชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วก็มาพักที่นี่เลยก็มีครับเพราะรอบๆก็มีร้านอาหารมีบาร์อาหารเครื่องดื่มคล้ายๆกับบ้านเรานะครับแต่ไม่ถึงขนาดพัทยาเพราะเขายังการจัดระเบียบเขาดีก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับว่ายน้ำลอยตัวโดดบันจี้จัมป์พายเรือคายักนอนอาบแดดก็ได้ครับสะอาดเลยล่ะสวยงามนี่ก็เป็นภาพบริเวณรอบๆเจ้าอดีตสิงโตยักษ์ครับการที่เขาทุบเจ้าเมอร์เลออนตัวยักษ์เนี่ยตัวที่3ของสิงคโปร์เขาก็คงมีเหตุผลนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับว่าเขาสร้างทางเชื่อมรถไฟเข้าไปใหม่มาถึงแล้วครับตอนนี้ก็คือฮาซีโรโซที่ผมโม้ให้ฟังตะกี้นี่ครับด้านหลังผมนั่นตรงโน้นที่เห็นอยู่นะก็คือโรงแรมแชงกรีล่าครับแล้วก็มีพวกเกาะต่างๆแล้วก็เป็นชายหาดลักษณะนี้แหละมีซิปไลน์ด้วยนะก็ซื้อตั๋วขึ้นไปเล่นครับใครชอบความเสียวความสนุกสนานเห็นไหมครับเขาไม่ให้ทำประมาณว่าเก้าอี้ผ้าใบ
กลางล่มลกลุงลังอะไรแบบนี้ครับใครจะไปกินดื่มแล้วก็ด้านหลังมีบาร์ครับกลางคืนนี่เสียงอึกระทึกคือโคมเลยโรงแรมแชงกรีล่าด้านหลังนั้นในวันนี้นะวันที่29เมษายน2022คืนละ 11,240 บาทครับยังไม่รวมเซอร์วิสนะครับนี่ไงเป็นซิปไลน์กับบันที่จำที่เห็นนะเป็นหอบันที่จำนะครับแล้วก็มีซิปไลน์ไปซื้อตั๋วข้างล่างอะไรแล้วก็ไปเล่นให้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์แท้ๆมานอนตรงนี้ก็จะเอาแบบประหยัดไม่ได้นะครับเตรียมเอาไว้เลยเยอะๆเพราะว่าซื้อเบียร์ข้างนอกกี่เหรียญนะ2เหรียญ50ซื้อตรงนี้6นะครับ6เหรียญ6เหรียญกระป๋องเล็กนะก็เอาดัชนีเบียร์มาเปรียบเทียบเอาละกันส่วนน้ำของกินอะไรพวกนี้ถ้าจะมาเที่ยวสิงคโปร์ผมแนะนำว่าไปซื้อที่ร้านชามครับมันมีร้านชามอยู่นี่เขาเล่นซิปไลน์เดี๋ยวแทรกนิดนึงก่อนน้ำดื่มร้านชามจะถูกกว่าใน 7-Eleven ครับถูกกว่าพวกมินิมาร์ทต่างๆรวมถึงน้ำอัดลมด้วยครับเช่นน้ำดื่มพวน1ลิตรนะถ้าไปซื้อร้านชามอาจจะได้แค่1ดอลลาร์แค่นั้นพอไปซื้อใน 7 อาจจะเป็น 1.9 ประมาณนี้ครับน้ำอัดลมอาจจะเป็น 2.5 ในร้านชามก็อาจจะเป็น1.7 1.8 ประมาณนี้ราคาต่างกันเยอะเลยร้านชามก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของคนท้องถิ่นพวกอาม่าทั้งหลายอาม่าอาแปะครับขายโดยเฉพาะย่านเกลังนะครับเกลังไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับแต่ที่พักเท่านั้นมันถูกและการเดินทางเข้าไปในเมืองเช่นจะไปแถวออชาร์ดหรือจะมาที่เนี่ยหรือจะไปลับเพิ่นเพลสลับเพิ่นเพลสก็เป็นที่ที่เราไปดูเมืองไลออนใช่ไหมครับก็รถไฟก็เข้าถึงนั่งไม่ถึง10นาทีหรอกครับมาถึงแล้วแป๊บเดียวขนาดนั่งรถเมย์ยัง15นาทีเองครับจากเกลังไปลงที่วิวโวซิตี้แป๊บเดียวอันนี้ให้ดูพื้นชายหาดนะครับก็ประมาณเนี่ยสะอาดนะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบด้วยครับเขาไม่ให้ใครมาผูกขาดเนี่ยรัฐบาลเขาคุมไม่อยากจะประชดหรอกนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยเดินสำรวจดูว่ามีเศษอะไรบ้างอันนี้ซิปไลน์ใกล้ๆครับนี่ๆเห็นมั้ยเขาก็ไปเล่นกันใครชอบความเสียวก็มาที่นี่แหละสำหรับตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันที่สิงคโปร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย